สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไปเล่นกันต่อนะครับคลายสับคลายวันนี้นะครับก็มาลุยสักหน่อยนะครับกับเพื่อนเรานะครับวันนี้นะครับวอนะครับเหมือนเดิมนะครับหรือก็แนะนําแฟนเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีแฟนอะไรบ้างลืมเปิดไว้นะครับครั้งก่อนครั้งก่อนอยู่ไหนครั้งก่อนตึงตึงมันต้องไปดูในความคิดเห็นนะปกติจะมีคนคอมเมนต์ในความคิดเห็นนะครับก็ใหม่สุดก่อนนะครับเรานะครับโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วออาจจะแพ้ก็ที่หนึ่งนะครับไม่มีอะไรมากไปดูก่อนเราวอเราโอ้โห30-35นะครับผมก็งงเลยบ้านเราโดนตีเละเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับเราแต่เราสิตีเขาไม่เลยเออครับข้างล่างครับข้างล่างแต่ว่าคนนี้ตีเก่งกว่าใครวะตีโชคคุมนะตีแรงดีนะผมก็กะได้น่าจะได้2ดาวนะผมบ้าน2นะวันนี้ไม่มีใครตีผมงงเลยงงจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ว่าจะตีนี้นะเข้าทางข้างบนนะครับสำหรับวันนี้ก็สายโกเลมนะครับแล้วก็เปกก้านะครับมานี้นะครับก็ลุยนะครับแนะนำแคลนก่อนนะครับเราอะไรอะไรอะไรอยากเจออะไรกันนะครับก็ให้จริงก็บอกให้ตีตามบ้านก่อนนะครับบางคนตีมั่วนะครับไม่รู้เรื่องนะครับประมาณนี้นะครับก็อะไรแนะนำแคลนไปดูนะครับว่ามีแคลนอะไรนะครับแจกแคลนมีน้ำใจไก่แจ้นะครับแคลนนี้นะวันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นพรานซอมบี้มานะครับไก่แจ้นะครับก็สนุกสนานดีนะครับพรานซอมบี้นะครับไก่แจ้นะมีไอ้นี่ด้วยนะอัศเจรีนะนี่นะครับอัศเจรี23คนนะแคลนนี้ถือว่าเป็นแคลนที่แคลนใหม่นะครับก็ชนะไป1คนชนะไป1ครั้งสำหรับแคลนวอนะครับมาเข้ามาได้นะสำหรับคนเลเวล40 50 60นะประมาณนี้นะครับโอเคนะแคลนต่อไปนะครับเอ็นแคลนมีคนบอกผมนะเมื่อกี้เพราะว่ารอบก่อนผมลงมังกรแล้วลงจุดเดียวนะก็เลยแพ้นะครับก็บอกผมว่าให้เรียงกลางกันครับไทยแลนด์วะไทยแลนด์วะไทยแลนด์วะโอ้ไทยแลนด์วะไหมไทยแลนด์โมวะเฉยนะ WR ไม่เห็นนะครับละอ่อนปากมูกนะครับละอ่อนปากมูกนะครับละอ่อนโอ้โหไม่ชื่อแบบรังไพเราะขนาดนี้นะครับละอ่อนปากมูกนะครับโอเคนี่นะครับคือนี่นะแคลนมันยังใหม่นะแคลนเลเวล2นะชนะไป3ครั้งนะครับก็เป็นแคลนสำหรับเลเวลน้อยๆนะครับประมาณ40 50นะครับ30 40 50ก็ได้นะครับก็มาเข้ากันนะครับแคลนปากโง่นะมีน้ำใจนะครับอื้อหืออะไรเนี่ย4อย่ากดมั่วนะครับไม่ด่ากันในแคลนนะครับผมเตะออกเนี่ยนะครับแคลนผมก็ด่ากันนิดนึงนะครับต่อไปนะครับแคลนสุดท้ายนะผมวันนี้ครับชาญชัยทีวีโอ้ชันชัยทีวีใส่เป็นช่อง YouTube หรือเปล่านะครับก็มาหาดูได้ครับอ้าวมี2คนแปลว ชันชัยทีวีนะทำโดยชันชัยทีวีนะครับไปหาดูกันได้นะครับก็มาเข้ากันนะครับจะได้มีเพื่อนนะตอนนี้มีแค่2คนเองนะครับใครชอบใหม่ๆก็คอยสักแค่นึงแล้วกันLeague of Stickman ครับ League of Stickman Stickmanกดผิดมีอะไรออฟสติกแมนเอ๊ะสุดละเอเอ้าโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่แนะนำไอ้นี่ดีกว่าแนะนำเกมดีกว่าไม่ใช่แกลนนะไอ้บ้าไอ้บ้า TK สกูอ่ะสุดท้ายละ TK สกูแผนนี้น่าจะเทพนะเอ้ยมีตัว L ข้างหน้า TK สกูโอเค
แขนเล็บสองแขนใหม่เฮนโลเวอร์นะได้นำตัวก่อนเข้านะครับโอ้โหแขนใหม่จริงนะแขนนี้ครับเล็บสองนะไปตีกันครับเรานะครับนี่ครับลุยก่อนนะครับลุยก่อนนะครับมาเราสัมชายนะครับมาโชคคุงกูเทพกูร็อกนะครับแล้วก็มาเยอะนะครับช่วงนี้นะเราลุยตีซะหน่อยใครตีอยู่เนี่ยไปดูซะหน่อยเฮ้ยสายมังกรนะรายการไหมโอกาสได้นะพี่กันอย่างน้อยก็สองดาวนะน่าจะได้นะน่าจะได้สักสองดาวอย่างเพราะว่าไอ้ดีนะไอ้ต้นแพ้เนี่ยขาดมากเลยต้นแพ้เอามันนี่แหละเอามันเลยมาลูกตีมากเดียวโอ้โหไม่ได้บ้านเลยได้ทั้งหนึ่งแรงดีนะดาวแรงดีได้หนึ่งดาวนะแบบไม่น่ารอดนะเพื่อนเรานะสองครับสันชายสันนี่นะครับหลายสันเท่าเหลือเกินนะไปเรานะครับมีอะไรมากนะครับแอตแทกเลยนะไม่ได้คิดอะไรมากนะน่าจะเข้าตามปกตินะทั่วไปนะครับไปจะเล่นหมูนะครับต้องใส่ไปตีบ้าน6แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนตีบ้าน6บ้าน5เว้ยเข้าได้มั้ยนะครับบ้านนี้แต่ว่ากลัวระเบิดใหญ่เป็นระเบิดใหญ่มันไม่ได้เพราะว่าจะเล่นหมูก่อนไม่ได้
ด้วยนะส่งไลน์แม่มด1พิศาจ2วอครับห้ามนอกเหนือจากนี้โอ้ยแบบนี้แม่มดผลิตนานะครับแม่มด1วิ2ผลิตให้ก็ได้1 2 3 4โอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้นะครับหมูนะหมูหมูหมูนะครับมาเต็มที่เลยครับหมูเดี๋ยวรอน้องก่อนนะว่ารอ20นาทีนะ20นาทีนะแต่ถ้าผมลืมเข้าไปว่ากันแล้วนะครับพอผมออกไปเล่นแล้วผมอาจจะลืมเข้านะครับประมาณนี้นะได้มา2ดาวก็บุญแล้วนะว่าใช้ได้นะครับได้แต่ไม่มีใครตีด้าน3เลยหรอด้าน3ใช้หมูลงได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับแบบนี้นะต้องมาเจอมีตัวธนูนะอย่างไกลนะแบบนี้โอ้โหถ้าผมเข้าบ้านนี้ผมอาจจะไม่ได้เท่าเมื่อกี้นะเพราะบ้านนี้มันกระจายนิดนึงครับบ้านผมน่าคอมแพคคอมแพคนะทะลุได้นะเจาะได้นะเดี๋ยวไปหาตีด้านบ้านผมดีกว่าด้านบ้านห้ากันเนี่ยไปดูบ้านห้าบ้านห้าแล้วกันไปดูบ้านห้าด้านผมเนี่ยบ้านห้านี่โอ้โหน่าเจาะมากเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนเราเข้ายังไงวะมังกรปะสายมังกรกันไม่เข้ามังกรน่าจะเข้ามาแน่น่าจะเข้าแบบบ้านเข้าแบบข้างครับเข้าฝั่งทางฝั่งไกลอัดไปแล้วนะวันนี้ครับต่อไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I see you again up in the next video นะครับกับคลาสจบคลายนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ